ถึงเวลาที่พี่ต้องแชร์จอเฮ้ยเด้อหยิบตุ๊กตาแป๊บแล้วเรื่องกดเข้าไปในไลค์กันเดี๋ยวนะคนนี้แจ้งเมื่อกี้เห็นอ๋อแล้วเดี๋ยวเขาก็น่าจะสมัครเข้ามาละแล้วเต็มจออะไรคะดีไอ้อ้วนดื้อไอ้อ้วนดื้อกินข้าวตื่นไม่ปลุกเขาเริ่มเลยก็ขึ้นข้าวเลยเนี่ยแต่ทันใช่ไหมเพราะว่า11ใช่ไหมไม่ปลุกเขาเลยนะ ไม่สนใจเขา คือเขาตื่นมาก่อนแล้วเขาก็เห็นเวลามันเหลือเขาก็เลยนอนอีกสักนิดนึงไม่สนใจเขาเลยไม่ได้ตั้งปลุกไว้เลยนะตั้งแล้วแบบไม่ปลุกอ่ะพี่บอกตื่น10 โมงอ่ะเวลาตื่นมาเก้าโมงเขาบอก9ให้ตื่น9 โมงเอาใช่เหรอเออเนี่ยไม่ถ่ายใจอ่ะต้องตื่น9 โมงคืนอ่ะแต่ทำไมหนูจำว่าสิบเรียน11ต้องตื่น9 โมงอ๋อเนี่ยเมื่อคืนบอกไปแล้วรอบนึงเนี่ยนี่บางทีพี่อาจจะบอกผิดก็ได้ ไม่หนูดูครับทุกคนไม่บอกผิดแน่นอน Get in the carGet in the car. Mark the location. Hey. อุ้ยมี MC
นดูอ้วนดูเพื่อนไปได้เปล่าอ่ะเมื่อไหร่นู่นไงทำอะไรนู่นเป็นนี่สิใช่ไงของเยอะมากโหเก็บคูณหกได้เก็บโล่ไปแล้วทำไมโล่ไม่ขึ้นอ่ะพี่ยังไม่กดเก็บไหมอ่ะมันต้องรู้สึกเหมือนจะต้องกดไหมอ่ะเห็นไหมเนี่ยขึ้นสองอันเนี่ยแต่ไม่มีให้ใช้อ้าวเออทำไมไม่มีนะบักหรอสี่สองละเว้ยสี่ห้าละเยอะเยอะสี่สิบแปดแล้วนะมาต่ออะไรนะครับ51แล้วหรอใช6่เอ็ดแล้วนะโมมาดูเองเฮ้ยเหลือเหลือเลยหวังไว้3ก่อนเอาละไอ้ไอ้ที่หนึ่งเขาว่าเขาไม่เล่นลูกสองดีกว่าสไนดีกว่าคะแนนเยอะละมันไม่ได้ได้หมดมันไม่ได้ได้หมดกตัญญูอ่ะเหลือแค่หมดกตัญญูกับภาวะผู้นำเฮ้ยพี่มีคนตรงเรือใช่หรออยู่ในเรือหรืออยู่บนเรืออยู่นนอกอกแล้วอ๋อนั่นไงมันขึ้นไปตรงนั้นแล้วบอดไม่น่าใช่นะใส่ชุดเทอยู่โอ้ยวิ่งวิ่งไปฝั่งนู้นแล้วบอดดิบอดก็ต้องใส่ปอยบอดวิ่งไปฆ่าเลยพี่จะรอให้เขาวิ่งไปแล้วเขาก็ตายอ่ะสิผมไม่ยิงตัวถูกยิงทีป๊อป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 อยู่ในบ้านสี่หนุ่มวิ่งจะตกน้ำแล้วบ้านสีนู้นบ้านสีไหนอ่ะจอเขาน้ำตาลน่ะอ๋อลงไปยังวะบอดหรือเปล่าเดี๋ยวขึ้นไปดิ
ไหนลองขึ้นไปดิโอ้ my god ไปเอาไว้ด้วยกันแล้วทีสองไปตอนนี้มันนึงบ้านติดน้ำตาลอันไหนแล้วอะอ๋อเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งมองวิวดูแหมไม่ได้ปะไม่มีไปไหนแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยมีเห็นแล้วเห็นแล้วเออมันนกมันนกมันนกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจีเออแจกคู่ตายแล้วยอดเยี่ยมมากอ๋อเพิ่งรู้รู้แหละคิดว่ากดหนึ่งยิงหนึ่งครั้งแล้วมันออโต้ก็คือกดแช่ไว้เฮ้ยแต่ว่าที่เรายิงเป็นคนเหรอวะที่ชุดขาวอ่ะมันไม่มันชุดเป็นลายอยู่อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไอตัววันศึกอยู่ไหนเนี่ยที่หนูยิงลงอ่ะอ้าวหายไปไหนอ่ะพี่ไม่ได้ซ้ำหรอพี่ซ้ำดิเพราะเขายิงเฮ้ไยด้แสดงอ้าวงั้นว่าคนละที่ไงนะหล่อหายไปไหนอ่ะผมไม่ได้ซ้ำเขายิงอีกตัวหนึ่งที่อยู่อีกชั้นหนึ่งจริงด้วยเอ้าหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยแอบจบหายได้วะมันจะตคกนไดล้ะไงเฮ้ยเฮ้ยหรือมันคานไปเหรอเฮ้ยมันเขาว่าใช่แปลนะกมันจะเอ้ยแปลกหายไปไหนขอไปดูที่ชุดถ้าชุดเหลืองเหลืองใช่ไปที่ไหนล่ะชุดขาวเฮ้ยมันมีมันแปลกแปลกมันแปลกแปลกมันแปลกแปลกมันไม่ทำนะมันไม่ตั้มละไม่ทำมาละไม่ทำมาละแล้วมาเป็นเพลงเลยเพลงอะไรวะไม่เคยฟังเหรอใช่เข้าวงเดี๋ยวมีรถเอารถขับไปวันเลยรักชาแนลนะครับตอนนี้ได้ไลค์แล้วนะครับจำกัดเรื่องของซูมเนี่ยจะได้แค่ไม่เกิน 1,000 คนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กิจกรรมของเราเนี่ยก็ถ่ายทอดออนไลน์ในสองทำอะไรซูมมิทติ้งดูทำไมก็เข้าไปงั้นแหละไม่ได้ดูหรอกสามารถที่จะรับชมได้ทั้งสองช่องทางเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะเข้าสู่รายการหลักมี150แล้วอ่ะพี่มนเทียนสุขุลนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารไปซึ่งคุยกับน้องๆอยู่ณขณะนี้เนี่ย57ก็จะขออนุญาตมาบอกมี150ก่อนว่าทำไมเราต้องทำกิจกรรมเขาซื้อชุดเลยดีกว่าและในวันนี้นี่เราจะได้เห็นภาพเรื่องอะไรบ้างนะครับซื้อคุณ8ดีไหมอ่ะพัฒนาหรือคุณ6ก็พอแล้วกตัญญูรู้วินัยใจอาสาโอ้ยซื้อไม่ได้ก่อนเฮ้ยวงมาเร็วๆรถเราจะเรียนรู้กัน3หัวข้อเรื่องด้วยกันก็คือเรื่องของกตัญญูรู้วินัยใจอาสาผ่านไอดอลที่เราชื่นชอบนะครับและเขาอย่างนั้นก็เป็นบุคคลที่น่าจะเราเรียนรู้แล้วมุมคิดแนวคิดวิธีการใช้ชีวิตจากเขาได้นะครับเผื่อว่าจะได้เอ้ยเมื่อกี้มองรถมันมีหลังคาไม่โอ้วะไม่มีรวมถึงการเล่าเรียนแม้กระทั่งการทำกิจกรรมในภาวะติดพันหรอปกตินะครับวันนี้ตั้งแต่เวลา
วงแรงมากเลยนะเนี่ยไปพันเลยด้วยกันสามชั่วโมงไม่เข้ามาดูเลยค่ะห้องเต็มแล้วสูงพันคนต้องมาดูผ่านไลฟ์เฮ้ยเฮ้ยนี่โอ้เอาไม่มาอยู่ไหนเอาไม่หน่อยเร็วๆค่ะเอาไม่มาอยู่ไหนเอาไม่เอาไม่อย่างนี้ดึง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 เดี๋ยวขอเอาที่ตั้งโทรศัพท์ตั้งแบบนี้ดีกว่าเอาเลยค่ะดึงดึงดึงของพี่รักดึงดึงดึงนะครับดึงดึงดึงตัวโทรศัพท์ดึงดึงดึงจะดึงหนึ่งเดืองอยู่ไหมขอหอมหน่อยจะดึงหนึ่งเดืองขาคิดถึงนะขาชาคิดถึงจะดึงหนึ่งเดืองนะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชจะดึงหนึ่งเดืองอยู่ไหมเนี่ยอยู่พี่ขาชาอยู่แบบนึงจะดึงหนึ่งเดืองสวยทุกภูเก็ตไม่ได้หรอกเท่าไรจะได้หนึ่งเข็มทะเลไงทะเลเขาสวยทุกภูเก็ตไม่ได้อะโอ้ยจะได้หนึ่งเข็มเหรอจะได้หนึ่งเข็มคะทำไมอ้วนอย่างคะจะได้หนึ่งเข็มอ้วนอย่างคะฮะทำไมถึงอ้วนเข้าไปดูทำไมไม่ต้องดูได้คะแนน9คะแนนภาวะผู้นำอยู่เขาขาดคะแนนภาวะผู้นำเลิกเล่นเกมเล่นเกมเลยเล่นเกมเลยต้องเล่นแล้วไปเขาพี่ขาชาขากาแฟอยู่หรอไปชาเลยอะข้างเนี้ยชาดาดาอุ้ยคนลงทางเดียวเราแน่เลยไปทางนั้นไปทางนั้นหรอไปลงโน้ตเร็วบอกดึงดึงบอกดึงดึงบอกดึงดึงดึงไอ้มีจัดมันจัดมันเก็บมันเฮ้ยทำไปพี่มาร์คตายโอ้เห็นละเดี๋ยวใครมันอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยมันอุ้มหนูพี่มาดิอุตส่าห์ถอดเสื้อผ้าให้หมดเลยมันยังไม่เห็นมาดิกูเก็บต่อให้แค่อยู่หลังเลยดูแล้ว
แตกว้าหนูตายแล้วว่ะรถมาก็จะผ่านโรงเรียนใหญ่เข้าเขตการศึกษาจะผ่านสถานที่ต่างๆทั้งตาจอมได้คนเดียวอยู่แล้วล่ะวิทยาลัยตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารบริหารจากของเรานะครับคืออาคารไทยบุรีหรือว่าพี่ลาทำไมอ่ะเล่นคนเดียวเอาวิทยาลัยมาเลยแล้วนะครับอีกครั้งนะครับยิงใช้ในการลงระดับชาติครับใครอยากเล่นคนเดียวเขาแล้วพี่ไม่ยิงมันน่ะมันอุตส่าห์อุ้มเขาอยู่ตะกี้เก็บไป3จบมันบดเชฟบดอาจจะเชฟบดของไอ้ตึ๊งแต่ยิงคนอื่นแย่หมดเลยทุกคนเลยตึ๊งพี่ไม่กินมันน่ะพี่ยิงอีกตัวหนึ่งมีตัวดำอยู่แล้วอันซีนต่อมาที่อยากพาไปดูคือห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูมใช้ทำการเรียนการสอนของที่นี่บอกเลยว่าฟังก์ชันการใช้งานนี่ครบมากเลยล่ะมีทั้งเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอนและที่สำคัญเป็นห้องเรียนขนาดเล็กที่อาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษาสามารถถามตอบกันได้อย่างใกล้ชิดพูดง่ายๆคือสัดส่วนนักศึกษากับอาจารย์ดูแลได้อย่างทั่วถึงอีกอย่างสามารถบันทึกการเรียนการสอนนักศึกษาสามารถเข้าดูย้อนหลังเพื่อทบทวนการเรียนได้อีกด้วยต้องไปห้องสมุดแบบนั้นอ่ะต่อจากห้องเรียนภาคทฤษฎีเรามาดูห้องเรียนฝึกปฏิบัติหรือสมาร์ทแล็บบอราทอรี่เฮ้ยอยากเล่นยังเจ๋งเรามีศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่เป็นไรนะทุกที่ต้องไปโลกไกลตึมสตับเรียนสอนและทำวิจัยได้ที่นี่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่บอกเลยว่าขั้นสูงจริงๆยิ่งราคาแต่ละเครื่องบอกเลยว่าสูงหลายสิบล้านบาทโอ้โหลงทุนสูงเชื่อเลยว่านักศึกษาที่นี่จบไปเก่งแน่นอนท่านซีนต่อมาเป็นสถานที่ช่วยพี่รีบตายเร็วข้อมูลและเป็นแหล่งอาหารสมองดีขอหนูตู้ไก่ไว้ได้น้องพี่นั่นแหละพี่ไม่ช่วยยิงหนูดูอีกตัวนึงอยู่อ่ะพี่ไม่ช่วยอะไรพี่ยิงอยู่ขอหนูว่าแพ้ไก่ได้ไงอันซีนต่อมาเป็นโซนหอพักนักศึกษาที่มีหอพักมากถึง15หอพักและมีระบบดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาสูงที่สำคัญหอพักสะอาดน่าอยู่มากมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เรียกได้ว่าครบครันจริงๆหรูมันอยู่คอนโดและภายในเขตหอพักยังมีศูนย์อาหารชอบประดูมีร้านอาหารเยอะมากสามารถเลือกทานได้หลากหลายที่สำคัญอาหารแต่ละร้านที่เลือกเอาไว้ที่นี่อร่อยมากอยากให้ลองมาทานกันดูอันซีนสุดท้ายที่จะพาไปดูสนามกีฬาที่นี่มีให้เลือกทั้งกีฬาในร่มและกลางแจ้งหลากหลายมากแต่ละสนามระดับมาตรฐานทั้งนั้นเลยสามารถจัดการแข่งขันระดับชาติได้มีทั้งสระว่ายน้ำสนามเทนนิสสนามแบดมินตันสนามฟุตบอลหญ้าเทียมสนามไดรฟ์กอล์ฟเอาเป็นว่าครบทุกชนิดกีฬาเยอะมากจริงๆค่ะและที่พวกเรายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คืออุทยานพิพิธภัณฑ์วิทยาลัยวลัยลักษณ์นั่นเองค่ะมีพื้นที่กว่า 1,300 ไร่เลยทีเดียวค่ะและที่เห็นไกลๆตรงนู้นนะคะคือเขตก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาค่ะนะครับแล้วก็รวมถึงด้านในนะครับยังมีทั้งลานการเต้นแล้วก็สวนสมุนไพรนะครับตามพวกเราไปดูในอุทยานกันเลยครับสภาพแวดล้อมที่นี่สามารถมากางเต็นท์นอนสัมผัสธรรมชาติได้อย่างเต็มที่มีเส้นทางเดินป่าที่เป็นป่าจริงๆในมหาวิทยาลัยที่สวยงามและอีกไม่นานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเสร็จผมไม่อยากคิดเลยว่าที่นี่จะสวยงามและน่าอยู่แค่ไหนอยากให้มาลองสัมผัสด้วยตัวเองแล้วคุณจะหลงรักอะไรล่ะนั่นไงรถครับสวัสดีครับท่านแขกผู้มีเกียรติแล้วก็สวัสดีถึงน้องๆนักศึกษาที่ที่รักทุกคนนะครับนักศึกษายังไม่อาบน้ำเลยเป็นที่มีในช่วงของการโควิดนะครับซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยเองก็ยังไม่เปิดนะครับการเรียนการสอนแต่ก็มหาวิทยาลัยเองก็ได้เตรียมการนะครับตอนนี้ว่าในช่วงมกราคมวันที่12มกราคมก็จะมีการเปิดการเรียนออนไลน์ไม่ไม่อยากได้ยินคำนี้ต้องขึ้นอยู่กับเรื่องของสถานการณ์ในจังหวัดด้วยนะครับใช่ใช่ไม่นะครับใช่แต่พวกเราคงได้แต่ภาวนานะครับให้เหตุการณ์นี้นะครับที่คลายโดยเร็วนะครับในส่วนของกิจกรรมในวันนี้นะครับเป็นกิจกรรม
ที่เสริมสร้างหลักค่านิยม4ประการของมหาวิทยาลัยนะครับก็คือเรื่องของความกตัญญูรู้วินัยใจอาสาและก็พัฒนาภาวะผู้นำนะครับคือเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยก็คือน้องๆเข้ามาแล้วจะต้องเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพนะครับอย่างที่ผมเคยกล่าวไว้ว่าในเรื่องคุณภาพเนี่ยไม่มีสัก3เรื่องนะครับ1น้องเป็นบัณฑิตที่จบมาแล้วเป็นคนเก่งนะครับสามารถที่จะนำทักษะต่างๆนะครับที่เราได้เรียนรู้ไปเนี่ยไปปรับใช้ในการทำงานเรื่องของความดีนะครับผมเชื่อว่านะครับความดีเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะครับถ้าเกิดว่าเราได้เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับไม่มีคนเลยแล้วก็สุดท้ายก็อยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้ใช้ชีวิตนะครับในเท่าจังเลยทั้งในร่วมมหาวิทยาลัยแล้วก็เศร้ามากอยากเล่นด้วยจบไปแล้วเนี่ยอยากมีความสุขด้วยนะครับไม่มีคนให้ยิงเลยอ่ะยิงไป3ตัวแล้วไม่มีคนให้ยิงเลยแต่ว่ารอบแรกเนี่ยครับที่ประตูแรกเนี่ยท่านอธิการบดีนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์ท่านก็ได้ให้เกียรติครับมาฟังคาถาให้พวกเราฟังนะครับแค่คนนั้นเล่นเหมือนหนูเลยคนที่ตุ้มตัวนะครับเล่นแบบเฮ้ยมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะเห็นอยู่ได้ฟังนะครับคงจะอยู่ไม่เห็นอีกครั้งนี้ก็จะเป็นอีกตอนนึงซึ่งตอนนี้ทางคณะทำงานก็คิดกันเยอะมากนะครับทั้งคุณครูกอบสุขอรชรนะครับพี่พลาดเฮ้ยเจ้าหนูภูมิใจแล้วหนูได้ยิงคนล้มไปแล้วเว้ยคณะทำงานตามเมื่อกี้ส่วนการนักศึกษาทุกคนไม่ได้ยิงบอดอ่ะเพิ่งคิดเป็นบอดเฮ้ยนั่นไงเอาไม่ใช่ไปทำไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะนั้นรูปแบบที่คิดคงจะเป็นรูปแบบของออนไลน์นะครับและเด็กเราเนี่ยก็ปีหนึ่ง3,000กว่าคนนะครับจะใช้รูปแบบไหนเราก็เลือกใช้เฟซบุ๊กไลฟ์สดนะครับในการที่จะถ่ายทอดให้พวกน้องๆนะครับคิดต่อว่ากิจกรรมวันนั้นเนี่ยจะทำไงให้น้องๆเนี่ยสนใจตลอดของการถ่ายทอดสดนะครับถ้าจะเอาวิทยากรที่น้องๆไม่รู้จักเนี่ยนะครับคงกลัวว่าน้องจะอยู่ไม่ตลอดนะครับก็ตอนนี้ก็ได้ข้อสรุปนะครับว่าเราได้เชิญนะครับนักแสดงนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับระดับประเทศนะครับมาถ่ายทอดประสบการณ์นะครับในเรื่องของหลักค่านิยมต่างๆที่ผมพูดไปเนี่ยว่าเมื่อท่านได้ใช้หลักการเหล่านี้ในการดำเนินชีวิตของท่านเนี่ยท่านประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างไรนะครับก็วันนี้เราได้รับเกียรติพิเศษเลยก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทั้ง4ท่านนะครับคุณสามพัฒนานะครับคุณมิวสุภสิทธิ์นะครับคุณไดอาน่าแล้วก็พิธีกรของเรานะครับก็ถือว่ามีชื่อเสียงเลยนะครับคุณอนุชนะครับก็คิดว่านะครับครั้งนี้ก็คงจะประสบความสำเร็จนะครับตามที่ผู้จัดได้ตั้งเป้าไว้นะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับในส่วนของนักแสดงแล้วก็ขอบคุณนะครับในส่วนของคณะผู้จัดนะครับก็ต้องไปเลยนะครับความดีความชอบต้องเหมือนให้กับทางส่วนการศึกษานะครับของมหาวิทยาลัยที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นนะครับก็ในโอกาสนี้มีใครยิงหรือเปล่าขอให้ไม่มีมีไม่มีวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ทุกประการสวัสดีครับครับขอขอบคุณท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการศึกษานะครับรองศาสตราจารย์ดร.เฮ้ยเสียวอ่ะไม่มีที่ให้กูอยู่เลยโอ้พักพักตรงนี้ก่อนปึ๊บ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 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับและตัวกลุ่มที่สองก็อาจจะเป็นบุคคลทั่วไปนะครับหรือแฟนคลับของท่านวิทยากรที่ติดตามเข้ามาเพื่อรับซื้อชุดยาก่อนนะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงช่วงสำคัญนะครับก็ขออนุญาตย้ำสำหรับน้องๆวลัยลักษณ์นะครับช่วงท้ายหลังจากที่ท่านวิทยากรทั้ง3ท่านได้พูดคุยเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพูดกับพี่มนเทียนอีกครั้งนึงนะครับเพื่อที่จะชี้แจงกติกาชี้แจงอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำแบบประเมินนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนคงตั้งหน้าตั้งตารอไม่ว่าจะได้เจอคนไหนตามนะครับคุณนิวนะครับหรือแม้กระทั่งคุณไดที่เป็นวิทยากรทั้ง3ท่านที่มาพบกับพวกเราสองตัวเปล่าเอ้าโอ้อะเฮ้ยมันโดนใครมาแล้วเว้ยใครมาวะระเบิดตัวเองเปล่าวะไม่มีอ่ะชอบนั้นซึ่งผมคิดว่าผมเองก็ไม่น่าจะทำหน้าที่นี้ตรงนี้ได้ดีพอนะครับเพราะนั้นก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งครับที่เราจะมีเขาน่าจะตั้งปุ่มใหม่อ่ะเอาอันนี้มาไว้ตรงปุ่มยิง
ได้ร่วมกันต้อนรับพิธีกรผู้ดำเนินการเสวนาในกิจกรรมวันนี้นะครับคุณอันนกเฮ้ยเหลือ4คนแล้วเอารถไปไหนวะไอ้รถก็อยู่อย่างเงี้ยผมรถเป็นรถที่โล่งมากเลยเฮ้ยเปลี่ยนคันก่อนโดนอะไรอ่ะมันยิงไอ้ตัวนั้นเลยไม่เห็นตัวเอาไปเลยไอ้ที่ตายแหละครับทุกคนเฮ้ยเล่นกับของหน่อยดีตัวเองไว้พี่ยังไม่ปกป้องอ่ะแล้วไม่บอกป้องไงพี่อะพี่ไปใหญ่แย่เดียวอะพี่ก็ไปชอบมันนะมันยิงด้วยตายตอนนะก็บอกมันว่าใหญ่ยิงไงยิงอยากจะเปิดไมค์คุยกับเพื่อนได้เหมือนกันนะเฮ้ยเธออยู่ยิงดึงมาดึงเลยไอตัวดีหมายถึงใครซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่าตีนี่ตั้งตกหัวลูกแชทบล็อกของซูมมาทักทายกันได้เลยส่วนทาง Facebook เนี่ยเดี๋ยวเราตามไปนี่อย่างแน่มาเพิ่งจะทีเรื่องของวันไลฟ์ Channel เนี่ยก็จะมีการนำมาออกอากาศกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่การเสวนาของเราสิ้นสุดลงเรียบร้อยนะครับแย่แล้วคนแรกนะครับที่ท่านผู้มีเกียรติจะได้ติดตามถึงค่านิยมแย่แล้วพี่มักแย่แล้วเฮ้ยของพี่เจ้าสวัสดีครับคุณตังครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินชัดเจนดีครับครับพี่อนุกสบายดีนะครับสบายดีครับคุณตังวันนี้เราก็มาเจอกับน้องๆมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กันนะครับที่นครศรีธรรมราชพร้อมกับคณะครูอาจารย์และผู้บริหารด้วยเป็นไงวันนี้คุณตังตื่นเต้นไหมครับโอ้ดีใจมากครับตื่นเต้นด้วยครับก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้เราโอกาสในการที่จะแบบไปนั่งในห้องประชุมพูดคุยกันจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากมากแต่ว่าก็โชคดีมากๆที่เรายังพูดคุยกันได้เจอกันแบบนี้ก็ยังดีอยู่ครับครับใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแฟนคลับของพี่ตุ๊กตามเยอะมากทีเดียวนะครับตอนที่พี่นพออกมาเนี่ยบางคนบอกว่าเอ้ยเป็นพอสองหรือเปล่านะครับมีคนร้องไหมสุดๆพี่นพเนี่ยก็เอาให้เข้ากับตรงนี้ไม่มีคนร้องกว่าวันด้วยนะครับแต่ดูเป็นดูมากนี่
ไหนก็มาเจอกับน้องๆชาวมหาวิทยาลัยรามนะครับหลายคนบอกว่าคุณปี๊ดตุ้มตามมากอ่ะทักทายน้องๆของสถาบันยังเป็นทางการหน่อยแล้วกันครับครับสวัสดีน้องๆนิสิตนักศึกษาทุกท่านนะครับทุกคนนะฮะก็เหมือนกันครับเมื่อกี้ได้ดูวิดีโอพรีเซนต์ของทางมหาวิทยาลัยแล้วก็น่าอยู่มากเลยน่าอยู่มากๆครับคือเห็นแล้วแบบผมว่าบริบทรายล้อมที่มันดีขนาดนี้นะครับมันมีผลในการที่ทำให้เรามีความสุขในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแล้วก็ทำให้เราได้เขาเรียกว่าอารมณ์ดีครับแล้วเราก็ได้เรียนรู้มีสติมีสมาธิมากพอที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ทุกอย่างอย่างที่เราเป็นมากที่สุดอะไรเงี้ยครับดีมากดีมากน้องๆบอกว่าถ้าเกิดชอบสถานที่ขนาดนี้ตุ้มตามก็มาเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลยครับน้องๆยินดีต้อนรับนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปญาติขับรถเข้าไปเยี่ยมนะน่าสนใจมากเพราะว่ามีสวนวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วก็จะมีสนามที่ที่กว้างมากเลยนะครับตอนนี้มีคนบอกว่าเห็นตุ้มตามมาในช่วงของการเสวนาแล้วเนี่ยบอกว่าอยากจะโอ้ยอีกแล้วนะครับเดี๋ยวรอคุณมิวครับคุณมิวครับน้องชมบอกว่าดาเมจแรงมากนะครับติดตามนะครับส่วนยาดมเนี่ยให้เป็นของพิธีกรแล้วกันครับของพิธีกรถึงวัยที่ยมดมยาดมพอดีนะครับอะตอนนี้ก็เหมือนกันครับจริงเหรอครับถึงวัยแล้วผมก็เริ่มดมยาดมแล้วฮะครับตุ้มตามครับตอนนี้เนี่ยมีผลงานอะไรบ้างครับแนะนำผลงานแล้วก็ช่องทางติดต่อให้น้องๆได้ทราบกันนิดนึงครับก็ไม่ได้รีบไถครับครับคือเร็วนี้ก็จะมีละครเรื่องโนราสอนตัวเพื่อนตัวสอนเนี่ยจะออนแอร์ทางช่องวันตายเลยเหรอวันที่23เอ้ยนี่ของหนูหรือของใครอ่ะของเขามันล้มเพราะว่าในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็มีส่วนที่มีสัญลักษณ์ของโนราประดับอยู่ด้วยนะครับใช่เดี๋ยวผมเห็นแล้วผมนึกถึงเลยผมก็เลยแบบเฮ้ยทำไมมันไม่ขึ้นคิวอ่ะน้องๆนิสิตนักศึกษาภาคใต้กันด้วยอะไรเงี้ยมันล้มแล้วมันไปไหนกันวะว้าบอกมันมีอะไรที่แบบเป็นช่วงนั่นไงนะครับรอเพื่อนครับเพราะว่าตอนที่อาจารย์กอบสุขกับผมได้มีโอกาสคุยกันเนี่ยก็บอกเลยบอกว่าตุ้มตามเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีมากของค่านิยมความกตัญญูเพราะว่าตุ้มตามเองนะครับอ้าวตุ้มตามมาเนี่ยก็เห็นว่าตุ้มตามเป็นคนสู้ชีวิตมาตั้งแต่ก่อนเพื่อนตุ้มตายนะตุ้มตายนะใช่ครับแล้วจริงๆแล้วก็ผมจะค่อนข้างได้และได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวในทุกมิติมากๆครับเพราะว่าโชคดีมากๆที่ผมเป็นเด็กที่อยู่ในครอบครัวค้าขายแล้วก็พ่อแม่เนี่ยท่านมีวิธีการสอนด้วยการเล่าทุกสิ่งอย่างให้ฟังชี้แนะนำเฮ้ยกับเรื่องของการอ้าวอ้อมไปทางไหนวะพ่อแม่ไม่เคยหรือว่ามันไปอ้อมไปหลังกำแพงหรือก็อ้อมมาเหรอไม่รู้ดิไม่เห็นไม่รู้ว่าคิดว่าอยู่ตรงนั้นเหมือนกันเดาพี่รักไปก่อนอีกอย่างเงี้ยครับฮะพูดจากไปโอ้ยพี่อย่าปกป้องสิไม่ทันเลยทำไมเราชอบคนตัวเด่นทำไมชอบตัวเด่นเพราะว่ารอบนี้เขาไปอยู่ใกล้พี่ดีกว่าไม่ไปไหนแล้วอยู่ข้างๆเลยบอกเลยถ้าตายก็ตายคู่กันเลยนี่เป็นไงชุดเท่เปล่าเพิ่งสุ่มได้มาหรือเปล่าไม่รู้ว่าทำอะไรได้มาทั้งสุ่มทั้งรับอะไรก็ไม่รู้ตะกี้เท่ไหมเขาก็แก้โค้ดให้คนนี้กันได้ปะได้แค่นี้เองดูท่าไม่เป็นโอเค